ไอ้อิดฉันบอกให้ปล่อยบัวไอ้อิดอิดผมว่าอย่าโทษอิดเลยครับอย่างน้อยเอาพูดความจริงกับพวกคุณสิ่งที่พวกเราควรจะทำตอนนี้มากที่สุดก็คือรีบหาหลักฐานเพื่อให้ก้อยพ้นผิดดีกว่าอิดตอนที่กลับเข้าไปเอามือถือเนี่ยเห็นใครน่าสงสัยมาป้วนเปี้ยนหน้าห้องไหมบ่เห็นนะตอนคอยออกมากก็ล็อกประตูห้องเรียบร้อยนะแล้วตอนที่ผมเข้าเฮ็ดงานน่ะมีผู้ใดขับรถวุ่นวายในห้องบ่มื้อนั้นมีแค่กระตูนและกระชาบูที่เอากับเขามาให้แล้วก็บ่มีผู้ใดเลยขออนุญาตนะคะป้ามาเก็บขยะค่ะเชิญเลยค่ะป้าอ๋อวันนั้นมีป้าแม่บ้านเขาเข้ามาเก็บขยะป้าไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะป้าก็แค่เข้าไปเอาขยะแล้วก็ออกมาพวกคุณก็เห็นไหมคะป้าจุ๋มแน่ใจนะครับวรดาไม่ได้สั่งให้ป้าเป็นคนทำแน่ใจค่ะโอเคครับถ้างั้นป้ากลับไปทำงานได้แต่ว่าผมจะให้ป้าทำงานวันนี้วันสุดท้ายอ้าวทำไมล่ะคะคุณตรินผมจะขอให้ลุงมนัสสั่งพักงานป้าจนกว่าจะสืบเรื่องราวทั้งหมดให้ถึงที่สุดครับแล้วถ้าผมมารู้ทีหลังว่าป้าร่วมมือกับระดาจนทำให้แบบของโรงงานหลุดออกไปผมจะแจ้งตำรวจจับป้าแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากป้าครับประจุมถ้าประจุมเป็นคนเฮ็ดอ่ะก็บอกคุณตินไปเลยบอกความจริงตอนนี้ดีกว่าได้ครับใช่ครับเพราะว่าถ้าป้ายอมบอกความจริงกับผมผมก็จะไม่บอกระดาว่าป้าเป็นคนบอกป้าไม่ได้ทำนะคะเชื่อป้าเถอะป้ากล้าสาบานไหมล่ะจ๊ะใช่ไปสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันถ้าป้าทำผิดก็ให้ชีวิตมันจมลงจมลงป้าจุ๋มครับป้าจุ๋มอยู่โรงงานนี้มาตั้งนานนะครับตั้งแต่พ่อผมยังอยู่ป้าก็น่าจะเห็นนะครับว่าพ่อผมเหนื่อยมากแค่ไหนกว่าจะสร้างโรงงานนี้ขึ้นมาได้แล้วป้าจะยอมเข้าข้างคนผิดแล้วยอมทำลายโรงงานของเราเหรอครับป้าต้องขอโทษคุณตินนะคะวันนั้นน่ะป้าถูกคุณระดาบังคับคุณระดาบอกให้ป้าเอาเครื่องจักรฟังไปติดไว้ใต้โต๊ะคุณก้อยถ้าป้าไม่ทำคุณระดาก็จะไล่ป้าออกป้ากลัวป้าก็เลยต้องทำค่ะคุณมาต้องมาขี่ตัวเลยนี่คุณเตรียมทุกอย่างไปกับคุณระดาเบิดแล้วมันบ่ระดาระดาไหนครับผมไม่เห็นรู้จักเลยมีคุณระดาใจเจ้าใดฮะเจ้าขึ้นมาใส่ร้ายมูข่อยเขาแค่ใส่ร้ายอะไรผมต่างหากที่เป็นผู้เสียหายเพื่อนคุณเอาแบบหมอนมาหลอกขายให้ผมไม่แจ้งตำรวจก็บุญเท่าไหร่ละเฮ้ยใจเย็นถ้าเขาไม่ยอมรับแบบนี้เนี่ยเราก็ทำได้วิธีเดียวก็คือหาหลักฐานจากฝั่งระดาแมนครับคุณตินถ้าคุณระดาเป็นคนดักฟังคลิปเสียงกับข้อมูลการติดต่ออาจจะยังอยู่ในมือถือของคุณระดาแต่ว่าคนอย่างคุณระดานะครับป่านนี้ผมว่าลบข้อมูลไปแล้วนะครับลบได้กับกูเนี่ยตัวไอ้ขอแค่เข้าในมือถือมากกับพ่อถ้าเขาไปขโมยมือถือคุณระดาตำรวจบ่นับเป็นหลักฐานหรอครับตำรวจไม่นับอะแต่ถ้าเราทำให้บอร์ดบริหารรู้ถึงความผิดของระดา
หรือว่ากดดันคนที่เกี่ยวข้องเราอาจจะได้พยานเพิ่มแผนก็คือพี่กรกับพี่อ้อมนะต้องซอยคอยขโมยมือถือจากคุณระดาแล้วคอยจะเอามือถือไปกู้ข้อมูลพี่ชนเขาติดต่อหมู่เขาที่เป็นสร้างซอมไปแล้วครับได้เลยแต่ขอให้ฉันน่ะไปตบคุณระดาจากเธอได้บ่เฮ้ยขั้นใหม่ขั้นมือมานอนแล้วอ้อมอย่าให้มั่นถึงกับขั้นต้องไปโรงพักเลยแค่ก้อยคนเดียวเนี่ยแม่ก็กลุ้มใจซะแย่อยู่แล้วแต่ถ้ามันเกิดอีกอย่างขึ้นมามันสิซวยไปถึงก้อยคุณติ่นน้ำพี่กอดเป็นตัวเป็นหัวนะครับถ้าเกิดอีกอย่างขึ้นมาผมสิขอรับผิดชอบเองคนเดียวครับจังใดผมก็ต้องหาหลักฐานมาซอยก้อยพ้นผิดให้ได้ครับพวกเข้าเสียเลิกถูกคุณเดชากับคุณระดาเอาเปรียบสักเที่ยนึงแล้วจังสิเข้าสิไปลักมือถือคุณระดาได้จังใดเมื่อเนี่ยเพิ่นกลับบ้านไปแล้วบ่แม่นบ่คุณตีนสิหลอกนัดคุณระดาไปอยู่ร้านกาแฟพวกพี่2คนเคยเฮ็ดตามที่ข่อยบอกกับพ่อครับฮัลโหลระดาพี่มีเรื่องอยากคุยด้วยเจอที่ร้านกาแฟนะได้สิคะพี่ตรินพี่ตรินมีอะไรจะคุยกับระดาหรอคะเอหรือว่าอยากจะให้ระดาช่วยพูดกับคุณพ่อเรื่องที่ให้พี่ตรินกลับมาทำงานที่โรงงานหรอคะไม่ใช่แค่เรื่องนั้นหรอกพี่มีอีกหลายเรื่องที่อยากคุยด้วยแล้วเจอกันนะดูละครเพื่อแม่แพ้บ่ได้ได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วใจยังหวังได้พบเจอ